ออกมาประกาศว่าไม่โสดแล้วครับสำหรับนักร้องหนุ่มณัฐศักดาธรครับเพราะตอนนี้มีคนคุยแล้วใช้สถานะว่าแฟนยอมรับครับคบกันมากว่า8เดือนแล้วเป็นคนนอกวงการส่วนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเป็นของขวัญ นะครับก็คือให้กันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นอะไรตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรครับไปได้เรื่อยๆพร้อมวอนนะครับไม่อยากให้ไปสืบหาต่อเพราะอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนนอกวงการรอถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยว่ากันครับ1,200 บาทค่ะ 1,200 บาท 1,300 บาทก็เป็นวันหนึ่งอะไรครับได้ไปไหนอะไรพิเศษยังไงมั้ยครับได้ไปไหนอะไรพิเศษหรือเปล่าไปทำบุญไม่ได้ไปแบบดินเนอร์เหมือนคู่หนึ่งครับทั่วไปครับทั่วไปไม่ได้มีอะไรสวีทเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับกี่เดือนกี่ปีอะไรแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีครับยังไม่ถึงปีมัน7-8เดือนมั้งประมาณนั้นดีครับก็เป็น relationshipที่ผมรู้สึกว่ามันให้อะไรดีๆกับผมเยอะอะไรเงี้ยคนนอกวงการครับคนนอกวงการกว่าเขาจะเปิดเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนยังไม่มีใครมีแต่คนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัพรูปลงโซเชียลคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าสำหรับผมนะเรื่องชีวิตตอนนี้มันสำคัญสำหรับผมมากแล้วผมไม่อยากทำอะไรที่มันจะทำให้คนที่เขาไม่ชินกับการที่ต้องอยู่ในสื่อต้องรู้สึกทำตัวไม่ถูกหรือว่ารู้สึกประหลาดอะไรเงี้ยครับเราก็ปล่อยให้เขาได้อยู่เงียบๆของเขาก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าใจใช่ไหมที่เราไม่ได้เปิดตัวเข้าใจกันมากครับเราซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องงานเรื่องชีวิตครอบครัวหรือเรามีหรือบางทีเรารู้สึกท้อเรื่องอะไรเราก็แชร์กันได้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ในเลเวลนั้นอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะมีความสุขหรืออะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะแบบลองไปทำนู่นนี่นั่นกับเราหมดอะไรเงี้ยครับคือมันจูนกันได้ในหลายๆเลเวลอะไรเงี้ยดีกว่าแต่โดยรวมคือมันเป็นคนที่เรารู้สึกถึงการที่ว่าเราคบเขาแล้วมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราอะเรารู้สึกได้ว่าตอนนี้เรามีพลังบวกเยอะมากเลยในชีวิตอะไรเงี้ย